สวัสดีครับวันนี้พาคุณมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับและจุดที่อยู่ตรงนี้ก็คือจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นภูคอนั่นเองนะครับซึ่งก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นมีแสงสวยงามในตอนเช้านะครับแล้วก็รวมถึงได้เห็นวิวไกลๆของภูกระดึงและภูผาจิตอีกต่างหากด้วยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาอยู่แค่จุดนี้จุดเดียวนะครับเพราะว่าเราจะไปชมนะครับสถานที่ที่สวยงามนะครับของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนั่นเองแต่จะไปที่ไหนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเราจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันในบูรินเจอร์นี่วันนี้ครับในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่5ของประเทศไทยนะครับนอกจากจุดชมวิวชมพระอาทิตย์แล้วเนี่ยวันนี้ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเราเนี่ยเราก็จะต้องมาเดินป่าด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะมาศึกษาธรรมชาตินะครับว่าระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยมีต้นไม้พันอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งรอยเท้าหรือร่องรอยของสัตว์ป่าต่างๆในอุทยานแห่งนี้เนี่ยว่าจะมีสัตว์ประเภทไหนบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเพราะว่าเราจะเดินเข้าไปเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติกันครับจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานน้ำหนาวเรามีอยู่4เส้นทางนะครับก็เริ่มตั้งแต่1โลซึ่งเป็นรอบเล็กนะครับนะครับอันนี้จะอีกเส้นนึงเขาเรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติลำห้วยยะเคือนะครับก็คือ1โลนั่นเองสภาพป่าก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ละเส้นทางนะครับส่วนเส้นทาง1โลเนี่ยก็จะมีสภาพป่าค่อนข้างที่เป็นป่าดิบเขาระดับต่ำนะครับก็คือเราเข้าไปไม่ไกลไม่ไกลฮะไกลด้วยทั้งผู้สูงอายุก็สามารถเดินได้ทั้งเด็กก็เดินได้ด้วยก็ถือว่าได้ออกกำลังกายใช่ฮะเส้นทางเดินได้สะดวกด้วยนะครับส่วนเส้นทางที่2คือ3กิโลครับอันนี้ก็จะความหลากหลายของธรรมชาติก็มีความแตกต่างกันไปนะครับก็มีพันไม้หายากหรือเส้นทางจำปีสีเมืองไทยอีกชื่อนึงนะครับซึ่งเป็นพันไม้หายากครับมี4จังหวัดในประเทศไทยโอ้นะครับเขาจะออกดอกด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าประมาณช่วงเดือนไหนครับช่วงเดือนเมษาพฤษภาฉะนั้นเขาก็จะเริ่มออกดอกโอ้ถ้างั้นเมษาพฤษภาก็ก่อนที่จะถึงฤดูฝนใช่ก่อนที่ฝนจะตกหนักๆเนี่ยก็ต้องถ้าเกิดอยากจะดูจำปีสีเมืองไทยก็ต้องมาดูช่วงนั้นใช่ครับครับดอกค่อนข้างที่จะเป็นดอกเล็กนะครับแต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยนะครับอ๋อครับแล้วก็อีกเส้นทางที่3ก็คือเส้นทาง 4.5 กิโลครับอันนี้ก็จะขึ้นเขาชันหน่อยนะครับก็จะไกลขึ้นไม่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยส่วนมากก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายเดินทางไกลนะครับก็เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็เส้นทางที่4ก็คือเส้นทาง 5.8 กิโลอันนี้เดินลัดเลาะตามลำธารขึ้นเขาลงห้วยบ้างนะครับแต่ทุกเส้นทางที่ 4.5 กับ 5.8 น่ะท่าค่อนข้างที่จะเยอะมากตรงหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องใส่ถุงกันผ้าประมาณอย่างนี้เนาะกันไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะอันนี้เป็นถุงกันผ้าใช่ก็ไม่รู้ว่าหน้าฝนหรือหน้าไหนก็ตามเพราะเราเดินริมลำธารเนี่ยยังไงก็ชื้นอยู่ละใช่ฮะนะครับก็ป้องกันไว้นิดนึงแล้วกันใช่ทีนี้ไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวที่เราจะไปเจอไม่ว่าจะเป็น1กิโลหรือ 5.8 กิโลเลยเนี่ยไฮไลท์เนี่ยคืออะไรครับของที่นี่1กิโลเรามีสเตชันอยู่ที่10สเตชันในการศึกษาธรรมชาตินะครับก็มีพันไม้หายากนะครับแล้วก็จุดดูนกนะครับหลักๆเลยแล้วก็เดินข้ามลำธารเขาเรียกว่าลำธารห้วยยะเคือซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นลำธารหลักของโซนทิศตะวันออกคือจะไหลลงแม่น้ำชีแล้วก็จะไหลลงแม่น้ำมูลนะครับซึ่งเป็นหล่อเลี้ยงโซนภาคอีสานครับครับของเราเป็นป่าต้นน้ำโอ้เพราะยังไงเนี่ยเราก็ไม่ว่าจะเป็น1กิโลหรือ 5.8 กิโลเนี่ยเราก็ได้เห็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วถูกต้องครับนะครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเองนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอุทยานของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์มากใช่ครับนี่ขนาดเรายังไม่เดินไปไหนเรายังได้ยินเสียงอึ่งอ่างเสียงนกเสียงธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวมาถ้างั้นเราขอ1กิโลก่อนแล้วกันวันนี้โอเคได้เลยครับเชิญเลยครับครับครับผมครับแต่เราไปเงียบเราอาจจะเจอพวกไก่ฟ้าพญารอพวกไก่ฟ้าหลังขาวอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งบางวันเขายังเจอช้างเลยนะโอ้ใช่ครับตอนกลางวันเนี่ยเหรอฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นยินเสียงนกปลอดนะครับปลอดหัวซีเขม่านะครับครับนู่นเขากินลูกไส่มีนกปลอดมีนกเป้าใหญ่นะครับที่เราแล้วก็สาลิกาเขียวอยู่ตรงนู้นนะครับฮะครับตัวสีเขียวนะครับตัวเล็กนะครับโอ้ตัวเล็กมากเลยอ่ะเราไม่ได้มีกล้องส่องไม่ได้มีกล้องส่องนก
ใช่ครับไม่เป็นไรเราถ่ายไปก่อนได้หรือเปล่านี่คือเขาก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกฤดูเลยใช่ไหมฮะจริงๆแล้วน่ะเป็นนกประจำถิ่นนะครับในช่วงฤดูไหนที่ลูกไทรมันผลลูกไทรมันสุกนะครับครับเขาก็จะมารวมกันก็เป็นแหล่งอาหารใช่ฮะเป็นแหล่งอาหารของพวกนกนะครับเหมือนกับคนเราไปจ่ายตลาดไหมช่วงเช้าไหมส่งเสียงกิ้วเช้าอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันสักหน่อยประมาณ9 โมง 10 โมงเนี่ยเขาก็จะเริ่มหลบเข้าไปในป่าแล้วเพราะว่าแสงแดดมันค่อนข้างที่จะร้อนครับเขาจะออกมาอีกช่วงนึงก็คือบ่าย 3 โมงเย็นนะครับแหล่งน้ำตรงนี้เนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนครับมีสัตว์น้ำเยอะไหมมันจะมีปลาที่เขาเรียกว่าปลาจาดเนาะปลาจาดเหมือนกับคล้ายๆกับปลาตะเพียนแต่อาจจะเรียวๆกว่าพวกนี้ชอบอยู่น้ำสะอาดสองก็คือชอบน้ำค่อนข้างที่จะเย็นครับถ้าไปปล่อยข้างล่างไปปล่อยบ้านเราอยู่ไม่ได้ครับนะครับอ๋อก็แสดงว่าแถวนี้อากาศเย็นตลอดทั้งปีใช่ครับได้เริ่มเข้าไปเส้นทาง1 กิโลอากาศที่เริ่มเย็นเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ครับดูเหมือนถึงร้อนมากก็เหงื่อก็จะไม่ค่อยออกยังเพราะอากาศในนี้เนี่ยสบายมากเลยใช่ครับใช่ครับเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่25 องศานะครับโอ้โหสบายช่วงเดือนเมษาเนี่ยอาจจะนอนห่มผ้าอยู่ตรงนี้ฮะยังนอนห่มผ้าอยู่เลยตอนกลางคืนใช่ไหมใช่ตอนกลางวันก็จะมีร้อนบ้างนะครับแต่ก็ยังมีความเย็นอยู่ในตัวอยู่นะยังมีลมพัดเย็นสบายและสามารถที่จะทำงานโดยที่ไม่ต้องเปิดพัดลมอ่ะโอ้ครับอยู่กับธรรมชาติจริงจริงไม่ต้องพึ่งแอร์เลยเนี้ยใช่ฮะใช่เห็นไหมครับความอุดมสมบูรณ์ของป่าก็เห็นพวกมอสเห็นไหมครับอันนี้เขาก็จะมีทั้งปีอยู่แล้วนะฮะใช่ก็เป็นเหมือนปูเพราะคนเราชื้นตลอดนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงความรุมสมบูรณ์ของสภาพป่าได้เหมือนกันครับนะครับแล้วเรามีกฎอะไรสำหรับคนที่จะเข้ามาเดินศึกษาธรรมชาติบ้างไหมครับเส้นทางข้อมูลได้เลย1 กิโลเราสามารถเดินเองได้เรามีแผนที่ให้นะครับเรามีบุ๊กบัวชัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้ด้วยแต่ว่าเส้นทาง3 กิโล 4.5 5.8 ตรงเนี้ยเส้นทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับเราคือจริงๆแล้วน่ะคือถ้าเราจะเดินนะครับเราอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่นำทางด้วยนะครับท่านก็ไปติดต่อที่ศูนย์บริการเลยได้เลยครับ